กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกมนิโนโคนิครอสเวิลด์นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำอาวุธนะครับว่าสายฟรีจะทำอาวุธ4ดาวได้ไหมนะครับแล้วก็วิธีการหาอาวุธ4ดาวหายังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็การหาอาวุธ4ดาวเนี่ยมีด้วยกัน2ทางด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการสุ่มกาชานะฮะกาชาก็เข้าไปตรงนี้นะครับกดสุ่มปุ๊บครับก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นะอุปกรณ์ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้อาวุธดาวที่สูงที่สุดนะตอนนี้ก็คือ4ดาวนะซึ่ง4ดาวจะมี2แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกจะเป็นพื้นสีฟ้าตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น4ดาวที่เป็นตัวปกติไม่มีพื้นสีฟ้านะสังเกตนะครับสแตทความสามารถจะต่างกันนะอันนี้พื้นสีฟ้านะครับพลังต่อสู้ 6,200 ครับแล้วก็มีบัฟนะเพิ่มดาเมจแก่มอเตอร์ธาตุมา 25% นะทีนี้ถ้าเกิดเทียบตัว4ดาวปกตินะครับจะเห็นว่าความสามารถต่างเยอะเลยนะครับอันนี้พลังต่อสู้จะลดลงนะเหลือ 5,600 นะแล้วก็บัฟนะครับจะเปลี่ยนเป็นดาเมจโจมตีพื้นฐานนะ 15% นะครับก็พื้นฟ้าจะดีที่สุดนะซึ่งในเกมนี้นะครับจะมีเหล็กการันตีด้วยนะถ้าสุ่ม100ครั้งนะครับจะได้การันตี4ดาวทันทีถ้าเกิดสุ่มนะครับ200แต้มนะหรือ200ครั้งนี่แหละนะครับก็จะได้4ดาวแบบหายากก็คือพื้นสีฟ้านะครับเพื่อนๆก็สามารถสุ่มได้ครับโดยการใช้เพชรนะครับ10ครั้งก็ใช้เพชร 1,000 นะอัตราการสุ่มเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูนะฮะว่าจะมีสุ่มเข้าไปกับสุ่มการันตีนะก็ 0.05% ครับที่มีโอกาสออกที่เป็นพื้นสีฟ้านะแล้วก็จะมีธาตุนะครับสุ่มอีกทีนึงด้วยนะโดยธาตุมืดกับธาตุแสงเนี่ยจะโอกาสน้อยสุดนะครับซึ่งเกมนี้ธาตุที่ควรจะหามาไว้นะก็คือธาตุมืดหรือธาตุแสงนะครับเพราะว่าสามารถไปลุยได้เกือบทุกที่เลยนะเพราะว่ามันจะแพ้ทางกันแค่ธาตุมืดก็แพ้ธาตุแสงธาตุแสงก็แพ้ธาตุมืดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไปสู้กับพวกศัตรูที่เป็นธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ำได้หมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะได้เปรียบกว่าไอ้พวกธาตุอื่นๆนะครับประมาณนี้นะทีนี้อีกแบบนึงนะครับในการทำของนะทำไงได้บ้างนอกจากการสุ่มนะครับมันก็จะมีการสร้างขึ้นมานะครับการสร้างนะถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังอยู่ฟิลข้างนอกไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับกดตรงนี้นะแผนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปยังเมืองนะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวาร์ปมาเลยนะครับถ้าวาร์ปมาปุ๊บนะครับกดตรงซ้ายมือตรงนี้นั่นเนี่ยที่เป็นรูปค้อนเนี่ยครับกดไปครับแล้วก็วาร์ปไปอันนี้เราก็กดเดินไปเดินไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าตรงไอ้ร้านตรงเนี้ยเนี่ยครับจะมีไอคอนขึ้นมานะกดปุ๊บนะครับก็จะเป็นการผลิตอาวุธนะครับซึ่งการผลิตอาวุธเนี่ยในเกมนี้ก็ผลิตได้2อย่างครับมีอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันแล้วก็มีการผลิตเครื่องประดับด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึงอาวุธกับเครื่องป้องกันอย่างเดียวแล้วกันนะโดยผลิตอาวุธนะฮะเราก็จะต้องใช้ของในการผลิตด้วยนะครับก็คืออย่างแรกคือการใช้ของสูตรอาวุธนะครับซึ่งสูตรอาวุธเนี่ยก็จะมีแหล่งที่มาคือหาได้ตามนี้เลยนะครับกดตรงนี้ก็หาได้เลยมีซื้อในร้านค้ามีแม่ค้าพเนจรนะครับบันทึกประทนภัยกิจกรรมรายวันนะครับแล้วก็วิหารอาคีครับหรือ Chaos Field แล้วก็วงกฎห้วงฝันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีอยากจะฟาร์มหาตัวสูตรอาวุธพวกนี้ Chaos Field นะครับคือคำตอบนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูทีนึงว่า Chaos Field หาที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวอันนี้ด้วยนะครับเทอร์ไรท์นะครับซึ่งเทอร์ไรท์เนี่ยก็หาได้ใน Chaos Field เช่นกันนะครับแล้วก็หาได้ในอีมาเจนประจนภัยด้วยแล้วก็กิจกรรมรายวันนะครับตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นผลึกอาวุธนะครับหาได้จากไหนก็ตามนี้เลยครับส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่าจะเป็น Chaos Field นะที่มีทุกอย่างนะครับทีนี้มาดูเครื่องป้องกันกันนิดนึงนะครับเครื่องป้องกันก็จะต้องใช้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะสังเกตได้ว่า Chaos Field นะฮะก็เป็นที่ที่มีทุกที่เลยนะครับในการหาพวกวัตถุดิบในการสร้างนะครับซึ่ง Chaos Field เนี่ยเราจะเข้าได้ตอนเลเวล25เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่ว่า ID นี้เลเวล9นะครับเพิ่งเล่นวันนี้ก็แต่ยังเข้าไม่ได้เข้าตรงนี้นะฮะตรงท้าทายนี้ครับแล้วก็กดตรง Chaos Field ตรงนี้นะครับซึ่ง Chaos Field ก็จะมีหลายระดับนะครับตามเลเวลของเราไว้ตรงไหนก็เล่นตรงนั้นนะครับจะเป็นการฟาร์มนะไม่ใช่แบบว่าลงแป๊บๆแล้วจบนะครับก็กดฟาร์มไปเรื่อยซึ่งเกมนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าตั๋วแบบ
ฟาร์มอัตโนมัติให้ด้วยนะครับก็ใช้ตรงนั้นเอาแล้วกันแล้วก็รวมถึงพวกไอเทมที่คูณนะครับ EXP ด้วยนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะใช้เพื่อให้ได้ของหรือว่าเลเวลเร็วขึ้นก็ใช้งานได้นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองผลิตอาวุธกันนะครับซึ่งการผลิตอาวุธเนี่ยมันก็จะคล้ายๆการสุ่มกาชาเหมือนกันนะนะครับซึ่งจะมีอัตราการันตีด้วยนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทางซ้ายมือข้างล่างนะฮะเราจะสามารถได้อาวุธ3ดาวนะครับถ้าเกิดสุ่มตัวผลิตเนี่ยครบ30ครั้งนะแล้วก็ถ้าทำครบ90ครั้งนะครับก็จะการันตี3ดาวอีกเหมือนกันแล้วเกิดว่าสุ่มครบ200ครั้งนะครับตัวผลิตเนี่ย200ครั้งเนี่ยจะได้การันตี4ดาวทันทีนะครับแล้วก็มีโอกาสออกตัวหายากก็คือตัวพื้นฟ้านะ 1% นะครับอันนี้ก็ถ้าใครดวงดีจริงๆนะก็อาจจะได้ตั้งแต่การผลิตปกติแล้วนะครับตัวอัตราเนี่ยตามนี้เลยนะก็จะแยกเหมือนเดิมครับพื้นฐานกับการันตีนะก็บอกเลยว่าโอกาสออกยากมากๆนะครับ 0.0023% ครับ4ดาวพื้นฟ้าแล้วก็ 0.1233% นะครับ4ดาวปกตินะออกยากมากๆส่วนเครื่องป้องกันก็เหมือนกันนะครับเรทก็จะต่างกันนิดหน่อยนะตามนี้เลยนะครับเอาละตอนนี้ก็เราสามารถสุ่มได้1ครั้งนะครับก็มาสุ่มเล่นๆแล้วกันนะคงจะไม่ได้4ดาวหรอกมันยากมากนะครับไปครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีรูเล็ตหมุนๆอย่างนี้นะอย่างเงี้ยล่ะครับก็ได้2ดาวมานะฮะตามนี้เลยนะผลิตยังต้องมาหมุนรูเล็ตด้วยนะโอ้โหเกมนี้นี่แบบว่าทุกอย่างคือการเสี่ยงโชคทั้งนั้นเลยนะครับก็นี่แหละประมาณนี้ซึ่งเสริมนิดนึงแล้วกันนะว่าตัวละครเราครับสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับอุปกรณ์นะเกมนี้มีหมด5ธาตุนะครับแต่ว่าใส่ได้ทั้งหมด3สล็อตด้วยกันนะครับก็เป็น3ธาตุนั่นแหละนะก็ควรจะเลือกตัวอาวุธที่เหมาะสมนะครับในดันเจี้ยนที่เราไปแล้วกันนะเพื่อที่จะได้สลับธาตุได้ถูกต้องนะครับรวมถึงอีมาเจนด้วยนะจ๊ะนะครับซึ่งพวกนี้ยังปลดล็อกได้ก็ต้องเลเวลตามขั้นนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถติดตั้งได้นะครับเพิ่มอุปกรณ์ได้เนี่ยติดตั้งตรงนี้นะนะครับก็จะเป็นเนี่ยกดตรงนี้ไปครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับปึ๊บเลือกตรงนี้ครับปิ้งติดตั้งเรียบร้อยนะนั่นแหละประมาณนี้หรือจะกดติดตั้งอัตโนมัติก็ได้เขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับเรานะครับโอเคละก็คลิปนี้สรุปวิธีแล้วกันนะครับการหาอุปกรณ์นะสายฟรีก็ทำได้ครับเพียงแค่เราขยันฟาร์มนะลง Chaos Field นะครับฟาร์มทุกวันนะส่วนสายเติมก็สุ่มกาชาเอานะครับผมแล้วก็ขอให้ดวงสถิตอยู่กับพวกท่านแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับการทำอาวุธนะฮะขอให้ทุกคนครับโชคดีได้อาวุธ4ดาวนะครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะฮะของเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราหาอาวุธ3ดาวให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยอัพเลเวลพวกอาวุธนะนะครับส่วนถ้าใครได้4ดาวก็อัพเต็มไปเลยนะครับส่วน3ดาวจะอัพขั้นเป็น4ดาวดีไหมแนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโอเคครับงั้นคลิปวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ